วัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่ห้างมิกซ์จตุจักรนะครับเป็นห้างเปิดใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าจากห้างมิกซ์เนี่ยเราจะเดินไปที่ร้านอินเสกสเตชันเนี่ยเราจะไปยังไงครับนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยเดี๋ยวจากห้างมิกซ์นะครับเนี่ยออกมาประตู6ทางออก6เนี่ยครับสังเกตข้างๆจะมีร้านขายพวก Adidas อยู่เดินออกมานะครับเนี่ยครับจะเป็นประตูเล็กตรงนี้นี่เข้ามาข้างในก็จะเห็นเป็นโซนสังเกตทั้งหมดเลยเราก็เดินทะลุเข้าไปเลยครับว่าสังเกตง่ายที่จะมีร้านไวเฟย์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงหัวไวเฟย์ก็เลี้ยวเข้าไปต่อเดินเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยครับถึงแล้วเราจะมาร้านอินเสกสเตชันของเราเดินเข้ามาไม่ไกลเลยครับง่ายมากหรือว่าดูจุดสังเกตง่ายๆก็จะมีด้วงอยู่ข้างหน้าร้านนะครับไฟก็จะสว่างมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในมาครับเนี่ยเราเดินมาครับโอ้ยไม่รู้เลยว่าจะมาแหมเราก็จะพูดสิพูดทำไมสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของร้าน Insect Station ครับคุณโอแล้วตอนนี้คือร้าน Insect Station ของเราเอ้าคุณเรามาเราก็ต้องมาดูของมาดูอะไรคุณก็ต้องช่วยพวกเราสิว่าเราบริการหรือเปล่าเรามาเราก็ต้องการอยากรู้ว่ามีอะไรขายบ้างเพราะเราอยากเล่นอะไรเอาเทียนกันผมกลับเราเล่นดูก่อนนี่อันนี้แบ่งโซนยังไงบ้างเนี่ยก็จะมีโซนหน้าร้านนะครับก็จะโชว์ด้วงโชว์สัตว์นิดหน่อยช่วงหน้ามีอุปกรณ์เลี้ยงใช่ไหมอุปกรณ์มีแทบจะครบทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีแมตต์แมตต์อันนี้คือแมตต์พร้อมใช้แล้วใช่ครับเอาไปใช้ได้เลยนะนิดหน่อยแล้วก็มีขอนไม้คือใหญ่มากเนี่ยมีทุกขนาดทุกความสูงอันนี้ท่อนใหญ่มากโคตรใหญ่เลยอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เทียบกับขาผมดูเดี๋ยวนั่นขาละครับคุณเบนขาครับนี่ขาอ๋อนี่เพิ่งเห็นนี่อันนี้เป็นเยลลี่ด้วงของใหม่นี่คือจะบอกว่าจริงๆคนกินได้นะลองกินนะครับแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นเยลลี่สำหรับด้วงโดยเฉพาะนะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าตรงไม่ผิดน่าจะอันนี้น่าจะรสน้ำตาลมั้ยใช่รสน้ำตาลทรายแดงคืออันนี้มาจากไหนครับเยลลี่ไต้หวันครับอ๋อมาจากไต้หวันอันนี้ที่ร้านเนี่ยขายแพงไหมตอนนี้ที่ร้านขายอยู่ถ้วยละ7บาทก็ถือว่าราคาโอเคนะเพราะว่าอันนี้คุณภาพดีกว่ามีสารไม่เหมือนกันแต่ไม่อยากเชียร์พี่ไงแต่คือแบบเพื่อความสบายใจใครอยากใช้เยลลี่ด้วงก็ได้ใช่เพราะว่ามันอาจจะมีสารอาหารเพิ่มพวกโปรตีนใช่เป็นทางเลือกจะถามว่าให้ปีโป้กับอันนี้ให้ปีโป้ด้วงตายไหมก็ไม่ตายให้ปีโป้ก็ได้แต่ให้อันนี้อาจจะดีกว่าหน่อยสำหรับตัวเมียสำหรับการวางไข่ก็เรียกได้ว่ามาที่นี่นะครับครบทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงนะตั้งแต่ตัวเต็มวัยมีกล่องนี่ข้างบนมีกล่องฟิลเตอร์ที่ผมแอบเป็นกล่องญี่ปุ่นขอดูหน่อยว่ามันต่างกับกล่องไทยยังไงคืออย่างแรกเลยคือดีไซน์สวยมากนี่คือแล้วก็มีกล่องไทยเทียบสามารถแบ่งช่องได้เลี้ยงตัวผู้ตัวเมียเท่ากับว่าเราก็จะไม่จำเป็นต้องซื้อทีเดียว2กล่องใช่ครับว้าวก็คือนี่ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะแล้วก็รูระบายอากาศนี่ก็จะแบบไม่ใหญ่เกินใช่เทียบกับของไทยก็อ๋อนี่คือกล่องของไทยอันนี้กล่องไทยนะครับก็คือฝาเป็นตะแกรงอย่างนี้จริงๆอ่ะด้วงบางตัวผมเคยเลี้ยงนะแล้วมันสามารถที่แบบเปิดฝาออกมาเองบางทีก็ครีมมาติดตรงฝาใช่เจอพวกฟันเลื่อยอ่ะใช่ผมเจอบ่อยมากฟันเลื่อยอ่ะจะชอบหนีบตรงเนี้ยราคาก็ต่างกันฟ้ากับเหวก็ได้ไม่แต่ว่าคือเราก็ซื้อความสะดวกของเราไงความสวยด้วยแหละใช่เพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบว่าเลี้ยงทีเดียว 6-7 กล่องอะไรเงี้ยถ้าเรามีด้วง 2-3 คู่เราก็3กล่องก็พอก็ดีนะประหยัดพื้นที่ดีอุปกรณ์ก็มีครบทุกอย่างไม้แมทเจลลี่แล้วโซนอื่นมีอะไรแล้วก็โซนอื่นก็จะมีอันนี้เป็นกบครับเป็นปาดล่อนปาดล่อนอันนั้นทำอะไรอยู่จับคู่เป็นแฟนกันแล้วก็จะมีอันนี้คาเมเลียนเป็นเซเนกอลคาเมเลียนเซเนกอลเหรอตอนแรกนึกว่าเป็นเวลวะเนี่ยไม่ใช่นี่เป็นเซเนกอลตัวเล็กกว่าครับแล้วก็มีพวกแมงมุมตอนนี้เหลือน้อยแล้วอยู่ไม่กี่ตัวแต่ดุนะอันนี้เป็นแบบพวกบึ้งไทยตอนนี้บึ้งน้ำตาลน้ำตาลอ๋อก็สวยนะไม่อยากแตะเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะวิ่งเฮ้ยตัวนี้นิ่งอยู่นะถ้าโดนตัวมันก็ไม่นิ่งเท่าไหร่อย่าหัดเลยดีกว่าแล้วก็มีพวกแมงป่องครับขอดูหน่อยครับแมงป่องอันนี้เป็นแมงป่องสปินนิเฟอร์แมงป่องช้างปักใต้ช
้างปักมือเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ถ้าใครจะถามว่ามันต่างจากพวกแมงป่องช้างนั่งเหนือไหนก็ดูตรงสีหางใช่ไหมใช่ครับสีตรงเข็มพิษตรงนี้อ๋อจะอ่อนกว่าถ้ายังไม่เป็นคาบสุดท้ายก็จะสีจะอ่อนแล้วก็ขนาดก็จะใหญ่กว่าพวกแมงป่องช้างลาวด้วยว้าวสวยช้างลาวก็คือไอตัวลาติคัตนะครับก็คือตัวที่เจอทางเหนือใช่ทั้งเหนือทั้งอีสานคือเห็นมีตัวเลมไวด้วยเนี่ยมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลมไวไหมมีหนอนด้วงหนอนด้วงก็จะมีเยอะแยะมากแนะนำให้มาดูเองที่ร้านก็จะได้ครบถ้วนกว่านะครับก็อันนี้อย่างเช่นหนอนด้วงคีเมทาไลเฟอร์แล้วก็ตัวเต็มไวด้วงมาดูวันนี้มีเยอะมากไหนๆได้ข่าวว่าวันนี้ของเพิ่งลงทีเด็ดของวันนี้ด้วงกวางที่ยาวที่สุดในโลกเฮอร์คิวลิสโอ้มันมีไซส์เท่าไหร่134มิลครับใหญ่เนี่ยจริงๆอย่างตัวนี้สวยนะครับสังเกตนะครับเข่าด้านบนเนี่ยพุ่งส่งสวยมากเข่าตรงเลยอ่ะอันนี้เป็นกวางที่ยาวที่สุดในโลกนะครับด้วงกวางเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสแล้วก็มีตัวนึงใหญ่กว่านี้อันนี้134มิลใช่ไหมโหเฮ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยตัวนี้135จริงๆมันใหญ่กว่าแค่มิลเดียวนะแต่ว่าตัวความมันหนากว่าโหแต่ความหนานี่ชัดเจนมากเลยนะว่าสังเกตนะครับว่าคนเข่าตัว135เนี่ยจะกว้างกว่าตัว134ใช่แล้วจริงๆผมสังเกตอย่างนึงคือขอดูเข่าที่หัวครับตัว135หนามากหนาเปิดเลยครับให้เทียบกับนิ้วก้อยผมให้ดูแล้วบอดี้ค่อนข้างหนากว่าสวยนะก็แล้วแต่ชอบบางคนชอบบางๆก็ตัวนี้บางคนชอบหนาๆก็ตัวนี้แต่ตัวนี้ขายไปแล้วอ้าวโอ้กรแต่ว่ายังเหลือ134ใช่ยังเหลือ134ครับก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็ต่างแหละแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบอย่างตัวในเสื้อนี่ขนาดเท่าไหร่ครับอ๋อตัวนี้น่าจะ7เซนนี่ตัวนี้เลยตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมจริงๆเนี่ยเสื้อคุณโอเนี่ยผมเองมาสักพักแล้วนะจะขโมยใช่ไหมครับใช่ตากอยู่เบียงหายนี่ไปตามได้ที่บ้านเบนซ์เลยผมจะไปซื้อป่าไม้ดูเสื้ออ๋อมีคิมยีราฟตัวนี้อันนี้ครอบครองได้ที่ครอบครองได้อันนี้ยีราฟเคซุเกะครับเคซุเกะก็โดนป่าเหรอเห็นในตัวนั้นอะไรส้มๆเลยครับอ๋ออันนี้หอยทากครับหอยทากสีเพลิงใช่ลองกินไหมล่ะครับไม่ดีกว่าอ๋อนี่คือตัวเป็นสีอย่างนี้เลยใช่เปลือกสีดำกินแตงกวาเกลี้ยงเลยกินแต่ข้างในแตงกวาไม่กินข้างนอกใช่ไม่กินเปลือกเรื่องอะไรที่เลือกกินใช้ได้แต่ว่าสีสวยนะพวกนี้ยังไงบ้างครับมีพิษไหมไม่มีพิษครับมันจะสีมันสวยนะเปลือกดำตัดกับแดงนี้อันนี้เราก็ที่ร้านก็มีขายมีขายครับเพราะว่า insectation นะครับไม่ได้ขายแค่แมลงกับแมงอย่างเดียวนะครับมีทุกอย่างอะไรได้เงินทำหมดเลยจริงเหรอยกเว้นขายยาอย่างเงี้ยตอนนี้ดูด้วงอย่างอื่นบ้างดีกว่าโหร้านขายแมลงก็ต้องโฆษณาด้วยรู้มั้ยว่าวันนี้ของเข้าหลายอย่างนะแต่อยากเห็นอย่างอื่นด้วยไงตัวอื่นก็เด็ดไม่แพ้กันตัวนี้อ่ะด้วงครีมโฮเปอ๋อว้าวจริงถ้าที่ญี่ปุ่นก็ถือเป็นด้วงสามัญประจำบ้านใช่ก็บ้านเราก็เปรียบเทียบได้กับพวกเควิเดนอะไรพวกนี้แต่ถือว่าสูงใช่ใช่ครับอันนี้ไซส์เท่าไหร่เอ่ย74มิลครับน่ารักอ่ะถือว่าเต็มฟอร์มแล้วนะสวยมากน่ารักตัวนี้สวยแล้วเพาะก็ไม่ได้ยากคือจริงๆอ่ะซื้อโฮเปที่นี่ไปก็ไปเพาะได้เลยเพราะอุปกรณ์มีทุกอย่างใช่แล้วก็อีกตัวนึงอ๋อสายลุงทีมสายลุงนี่มาฟอร์มสวยเลยนะเฮ้ยสีสวยเลยอ่ะอันนี้เป็นสีเขียวแต่ว่าก็ใช้ได้นะแล้วฟอร์มนี่ถือว่าโอเค56มิลแต่ก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แค่อาจจะยังไม่ใหญ่ที่สุดเฉยๆแค่นี้ก็สวยแล้วนะผมว่าแล้วอย่างปกติของร้าน Insect Station เนี่ยของจะเข้ามาเต็มๆเลยตั้งแต่ช่วงของจะเยอะก็คือช่วงฤดูด้วงอ่ะครับช่วงประมาณเดือนตั้งแต่พฤษภาไล่มิถุนายนจนถึงฤดูก็คือถึงพฤศจิกาเลยเดือน11ว้าวก็เรียกได้ว่าคือเรามีเวลาให้คุณมาช็อปทั้งปีเลยใช่คือแล้วแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีด้วงไม่เหมือนกันเพราะว่าพวกตัวเต็มวัยก็จะออกทยอยกันออกมาแล้วแต่ฤดูใครฤดูมันก็คือมาเมื่อไหร่ก็จะมีของให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ใครที่ยังไม่มั่นใจอยากมาศึกษาก่อนก็มาได้มาถามก่อนได้ยังไม่ต้องซื้ออะไรครั้งแรกมาถามก่อนว่าเอ้ยพี่เลี้ยงยังไงใช้อะไรบ้างตัวเท่าไหร่แล้วค่อยมาซื้อครั้งต่อไปครั้งแรกไม่ซื้อไม่เป็นไรมาครั้งต่อไปไม่ซื้อนี่ตีหัวเดี๋ยวปิดร้านเลยคือปิดร้านแล้วล็อกปิดร้านเลยใช่คือบังคับถ้าไม่ซื้อไม่ออกจากร้านจะซื้อไม่ซื้อโหดมากนะแล้วเห็นมีหนอนเยอะอย่างเงี้ยแล้วมีแบบใครมาแบบเฮ้ยพี่โอผมอยากฝากเลี้ยงหนอนด้านไม่มีห้องแอร์อะไรเงี้ยมาฝากเลี้ยงที่ร้านได้เพราะที่ร้านเปิดแอร์24ชั่วโมงแล้วค่าบริการคือเราก็แล้วแต่ขนาดกล่องใหญ่เล็กแค่ไหนไม่ได้แพงขนาดนั้นคือถ้าเทียบกับ
การเพาะด้วงเงี้ยถ้าได้จำนวนหนอนมาเท่ากับการเพาะในแอร์แล้วมันก็คุ้มอยู่เรียกว่าที่นี่จริงๆเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสำหรับด้วงวงการด้วงไทยแบบนี้คือเมื่อก่อนเราเลี้ยงกันเนี่ยไม่มีร้านไหนรับฝากนะซื้อแล้วคุณต้องกลับไปเพาะเองไม่มีร้านไหนที่เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงแต่คือร้านเนี้ยก็คือเปิดแอร์24ชั่วโมงแล้วก็รับฝากด้วยหนาวมากคนอยู่ไม่ได้เนี่ยคนลุกหมดแล้วเนี่ยด้วงอยู่ได้คือก็การันตีได้เลยว่าได้แน่ๆก็การันตี 100% ได้มั้ยก็ไม่ได้เพราะมันก็อยู่ที่ตัวด้วงด้วยความสมบูรณ์แต่ว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสมากกว่าอากาศอุณหภูมิเงี้ยมันได้มันก็มากกว่า 50% แล้วอ่ะใครที่อยากรู้ว่าได้เยอะได้ไหนก็ไปดูในยอดนักลือคลิปได้หนอเราลงคลิปไม่ได้หนอเราไม่ลงแต่จริงๆผลงานที่นี่เยอะครับอย่างโปรหดๆอย่างเนปจูนก็ทำได้เนปจูนก็ได้เกือบ70ตัว69ตัวเยอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปกติ20ตัวนี่ก็เก่งแล้วนะใช่เนปจูนเนี่ยปางอีสานก็ได้มา30กว่าตัวโอ้แสดงว่าที่นี่ก็คือยอย่างแรมพิมาก็ได้มา6ตัวอันนั้นมันคือตัวเมียมันตายก่อนอมันลงไปได้แบบอาทิตย์เดียวตัวเมียตายอย่างที่บอกว่าความสมบูรณ์ของตัวเมียก็ใช่ด้วยแล้วผมเห็นอย่างนึงตัวนี้ที่เป็นพวกspecimen นี่เป็นพวก specimen ก็คือพวกด้วงที่ตายแล้วจริงที่ร้านมีเยอะมากนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้แต่ก็คือที่ร้านเนี่ยจะแพ็คไว้ให้เลยอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มีจะเอาแบบยังไม่แพ็คก็ได้คือพวกนี้เนี่ยเราเอากลับไปก็คือสามารถไปแช่น้ำอุ่นแล้วก็เซ็นได้เลยใหม่ได้แล้วก็ใครที่ซื้อตัวเต็มไวที่ร้านแล้วตายก็เอามาให้ที่ร้านสตาฟได้เหมือนกันมีค่าบริการหรือเปล่าตอนนี้ถ้าดวงที่ซื้อจากที่ร้านไม่มีค่าบริการเนี่ยครับซื้อว่าสวยสวยใช่ถ้าอยากได้เข็มปักแมลงก็อาจจะโอ้สวยใช่แล้วก็มีให้เลือกเยอะครับดูเนี่ยเต็มไปหมดมีอีกระบะด้วยหามกลิ่นให้ด้วยเนี่ยใช่แล้วก็มีเสื้อด้วยคือจริงๆเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็ไม่ใช่แค่ด้วงอย่างเดียวที่เราจะได้กลับไปมีผีเสื้อมีกลุ่มพวกนี้อันนี้ด้วงอะไรครับเนี่ยเล็กๆอันนี้เป็นพวกพริสม็อกเนตุสครับเฮ้ยตัวนี้มันของแร่ของแร่ของแร่อันนี้ของไทยป่ะครับของพม่าเหนือครับนี่อย่างนี้ก็ของแร่ๆอย่างนี้ก็มีเยอะอันนี้ก็แร่แล้วนะใครที่อยากจะแบบว่าเก็บเป็นสเปซิเมนเอาไว้ไอเดนติฟิเคชันตัวอื่นๆนะผมว่าที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยแหละเพราะว่าคือบางตัวมันเราหาเองก็ไม่ได้นะใช่ใช่ใช่มันเก่าแล้วพวกนี้ผมก็ไม่ได้จับเองหรอกแต่ว่าคือมันดีที่ว่าเราจะเปลี่ยนกระบะทำไมเราไม่คือจะค้นออกมาไงเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันพอแล้วมีปากกาขายด้วยใช่อันนี้คือทุยคืนไปก่อนตัวนี้ถ้าคิดไม่ผิดนี่ได้เป็นในตัวฟลามเมียป่ะครับใช่แฟนซีเขียวมันจะมีสีเขียวสีน้ำเงินนะที่หักกันแล้วก็มีสีแดงใช่สามสีเขียวแดงมีเหลืองแล้วก็เหลืองตอนนี้เขาแยกแล้วเป็นเรสเพนเดนต์อ๋อแยกสปีชีส์ไปแล้วตัวสีทองทองใหญ่ใหญ่ถามก่อนบางคนมีปัญหาว่าซื้อซากไปแล้วมันมีหักมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อได้ครับใช้กาวต่อต่อได้ใช่ไหมใช้กาวร้อนคือเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนะครับคือมันใช่มันไม่หักคือถ้ามันหลุดเนี่ยมันอยู่ในซองนี้เราก็ไปประกอบได้เหมือนประกอบสำดับนี่ถือว่ามีครบทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงยันตายอ่ะใช่ก็แล้วก็มีพวกตะกะแตนกิ่งไม้ตะกะแตนใบไม้อะไรก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับนี่คือมีเยอะมากแล้วก็นี่เป็นโซนที่ร้านใช้เลี้ยงเก็บไว้เลี้ยงเองก็คือจะดูรกหน่อยใช่ไหมใช่รกมากวันนี้มีพวกดักแด้อะไรไหมครับเนี่ยมีทำโพงอยู่ครับเป็นสมันดำไต้หวันที่เคยทำยอดนักเลยไปมันทำโพงแล้วไต้หวันนี่ใช่ตัวดีเดียรี่ป่ะคลีเนตุสครับคลีเนตุสแลตุสคลีเนตุสยังเป็นหนอนดำทั้งตัวแล้วก็ครีมจะยาวเป็นหนอนอยู่อ่ะปล่อยมันอยู่ในโพงไปก่อนข้างหลังนี่คือสวยมากนะถ้าสังเกตเนี่ยเฟรมที่จับไว้นี่คือเก็บสะสมไว้เยอะมากมีทั้งตัวแร่ๆในนี้ด้วยนะก็มีเฟรมไหนที่จะมีพวกเนี่ยครับฟอสเตอรี่มีโกลไลแอดแล้วก็พวกผีเสื้อก็จะมีคริสนาตัวที่มีขีดขาวๆที่ปีกก็ถือว่ามีเยอะมากซึ่งก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างได้ว่าจะเซ็ตยังไงบ้างใช่ครับแล้วเราก็ให้คำแนะนำได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเฟรมพวกตะกร้ากิ่งไม้ใบไม้ตำข้าวสวยอ่ะสวยสวยยาวมากนี่อันนี้ที่ผมชอบอันนี้ก็กำลังจะทำขายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่เร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเก็บแล้วก็หนูปิดได้สำหรับใครที่อยากเก็บเป็นคอลเลกชันเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะมีรันนัมเบอร์ด้วยนะว่าแบบเบอร์1เบอร์2เบอร์3แต่ละชนิดแบบกวางชนเบอร์1ล่องเก่าเบอร์2เดี๋ยวฟันเลอร์เบอร์3เดี๋ยวถ้าสมมุติเดือนนั้นน่ะกวางชนเข้ามา600ตัวก
ก็เป็นเบอร์1 number 1เบอร์1 number 2แต่ถ้าพี่เบนอยากได้เบอร์ตองอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวรู้เลยดิรอเบอร์ตองใช่มั้ยบ้า333บ้าไม่เคยเบอร์ตองอะไรผมเบอร์ไหนก็ได้ไม่คือแค่ทรงมันสวยเราก็เออเก็บกลับบ้านแล้วใช่เขามันได้มานั่งเล่นดูเฟรมก็มีความสุขแล้วครับสำหรับคนที่ชอบด้วงนะเมื่อคืนกันได้นั่งไล่ชื่อทีละตัวไม่ได้กลับแล้วเลยสี่ทุ่มใช่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่าบางตัวที่อยู่ในเฟรมรู้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนละซับสปีชีส์บางทีนี่ยังไม่รู้จำชื่อไม่ได้เลยชื่ออะไรวะมันเยอะมากเยอะจริงๆครับมีอะไรอีกครับที่ร้านที่มีประกาศครับนับไหมอันนี้ไม่ได้ขายเลี้ยงเล่นให้มันอยู่ร่วมกันเฉยๆแล้วก็มีกบตู้นี้เป็นตู้กบอันนี้เป็นตู้ที่แบบเพราะเลี้ยงในนี้เลยนะไอ้ที่เห็นนี่ก็คือแบบเป็นลูกที่เกิดในตู้นี้หมดเลยตู้แค่นี้ว้าวอันนี้เป็นป่าตะปุ่มจิ๋วครับทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นในตู้นี้หมดเลยต้องแต่ผสมพันธุ์วางไข่ไข่เป็นลูกออสใช่แหงหัวฟึกมาเป็นตัวขึ้นเป็นตัวก็ที่นี่เรียกได้ว่ามีทุกอย่างจริงๆเมื่อก่อนมีงูขายใช่ไหมงูก็มีมาเรื่อยๆครับมีมาบ้างก็ติดตามได้แล้วก็ในเพจ Insect Station ถูกต้องก็ฝากร้านด้วยแล้วก็ฝากช่องธนัทโอด้วยครับฝากช่องฝากช่องเดี๋ยวตอนที่ channel เต็มจบแล้วทีทัศน์หรือเปล่าทีทัศน์มั้งรู้สึก channel จะชื่อทีทัศน์เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ที่ description ข้างล่างก็ฝากกด subscribe ทั้ง2ช่องเลยแล้วก็กดไลค์เพจทีทัศน์ฟาร์มแล้วก็ Insect Station ด้วยใช่เพราะว่าถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่เนาะสินค้าหรือโปรโมชั่นเด็ดๆเราก็จะแจ้งหน้าเพจแล้วก็เพราะคนที่อัปเดตเร็วกว่าเจ้าของร้านคือเพจทีทัศน์ฟาร์มใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายรูปลงเลยใช่เพราะว่าทุกทีที่ร้านเนี่ยไม่ทันลงนะคือของลงปุ๊บจัดของอยู่ทีทัศน์ฟาร์มจะขึ้นหน้าฟีดแล้วว่าคุณในโพสต์ว่าวันนี้เราได้แวะมาของใหม่ลงแต่ว่า Insect Station ยังไม่ลงเลยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ติดตามได้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากฝากติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับมีอะไรต้องทำครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ